ชลบุรีนะครับกาฬสินธุ์แม่ฮ่องสอนนะครับตราดและเชียงใหม่นะครับเราก็มีความชัดเจนว่าเรารักกันไปด้วยกันมีต้องขอโทษพี่น้องหลายคนที่กำลังเดินทางมานะครับอีกประมาณ 6-7 ท่านที่ยังมาไม่ถึงนะครับก็อยู่ระหว่างเดินทางแต่เนื่องจากว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนรอมานานก็เลยขออนุญาตนะครับให้ใช้เวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คงตามเข้ามานะครับอีก7ท่านนะครับผมอยู่กับพรรคมานะครับผมว่านานที่สุดแล้วนะครับในบรรดาพี่น้องส.ส.นะครับอยู่ตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นอยู่นะครับเพราะนั้นผมร่วมสร้างพรรคพลังประชารัฐมานะครับแล้วก็รับใช้ในฐานะที่เป็นเลขาพรรคนะครับในฐานะเป็นรองหัวหน้าพรรคในฐานะที่เป็นประธานที่ดูแลการเลือกตั้งทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเมื่อปี2562จนถึงวันนี้นะครับก็ทำดีที่สุดณเวลานี้นะครับแกนนำรัฐบาลเขาขอยืนยันว่านะครับเราจะให้ตำรวจที่รักษาการนะครับเป็นผู้ตัดสินใจและคุยกันนะครับเราไม่ใช่ว่าพรรคเราจะทำอะไรโดยไม่ถามนะครับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นมารยาทนะครับนั่นก็คือเมื่อกี้เห็นคุณเห็นว่าสสซีกลุ่มได้เป็นรัฐบาลก็ขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลที่ยืนอยู่ณเวลานี้22นะครับมีชีวิตที่กำลังเดินทางมาอีก7นะครับอันนี้เป็นสสทั้งหมดนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสังกัดพรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดแล้วยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภารกิจการบริการตรวจงานอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันนะครับทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าให้ส่งรายชื่อในวันนี้ครับไม่ทราบว่าทางกลุ่มเราได้ส่งรายชื่อไปยังครับเอาเป็นว่าพวกเราที่ยืนอยู่นี้เป็นพรรครัฐบาลเอาเป็นว่าพวกเราเป็นแนวร่วมรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลนะครับใครจะเป็นคนส่งชื่อให้เพื่อไทยกลุ่มนี้หรือว่าฝั่งบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็รู้ครับท่านครับท่านยังดำรงตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผมบอกแล้วว่าต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้องให้เกียรติแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้นำเขาท่านได้ตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใครท่านจะเอาใครนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้มันเป็นอำนาจของท่านเองจริงนะครับ